ดูบรรยากาศสวนของปราชญ์ชาวบ้านครับของมหิศรเหลืองทานะครับเลี้ยงปลานิลแล้วก็ปลาทับทิมแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นเล้าไก่ครับมูลของไก่ก็จะเป็นอาหารของปลาครับตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับโอ้โหดูสวนบรรยากาศสุดยอดมากอันนี้เป็นบ่อเศรษฐกิจพอเพียงนะครับของสวนพอวัฒนามีปลาทับทิมครับแล้วก็ข้างบนก็เป็นเลี้ยงไก่พันไข่ครับแล้วก็ไก่พันแล้วก็ไก่พันเนื้อนะครับบนต้นไม้ก็มีมะพร้าวชมพู่นะครับอยู่ขอบบ่อโอ้เลี้ยงปลาทับทิมบรรยากาศสวยงามมากเลยนะครับอันนี้เป็นต้นบุกปลาใต้ต้นกระท้อนนะครับสามารถปลูกใต้ต้นกระท้อนได้ที่เอามาสามารถเอามาแกงได้ครับบุกปลาเป็นก้านเม็ดก้านเนี่ยครับกระท้อนอีกปราชญ์ชาวบ้านเศรษฐกิจพอเพียงให้ดูบรรยากาศในสวนนะครับบรรยากาศทั้งสวน